และนี่คือบูมแมลงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปาไปมันจะเป็นแบบนี้ครับไปจับไม่ได้อุ้ยมันพับยังไงไปดูกันฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมพันธีตัวแสบครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะเจอเพื่อนพับบูมแมลงเป็นรุ่นแบบนี้ครับรุ่นที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วผมพับมาเยอะมากครับแต่รุ่นในวันนี้เป็นตัวรูปทรงแบบนี้นะครับเป็นมุมแรกที่แบบมีตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นปีกสีอันนี้นะครับอย่างที่มาในตอนต้นนะครับก็นั่นแหละ มาเรามาดูวิธีพับกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเล่นแบบเต็มๆกันดีกว่านะครับการพับในวันนี้นั้นง่ายมากเลยครับใช้แค่กระดาษ A4 2ใบเท่านั้นครับตัวนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าการพับของเขาอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนอันอื่นที่แบบพับๆๆแล้วใช้ได้เลยมันจะมีการพับออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็ติดสกอตเทปนะครับตรงนี้เพื่อทำให้มันแข็งแรงครับถ้าเรามัวแต่แบบอยากจะให้แบบพับอย่างเดียวแล้วเสร็จเลยอย่างเงี้ยบางทีมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับลองดูลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ของการพับกระดาษนะครับลองดูนะครับอ่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันง่ายมากจริงๆครับทำที่เราแผ่นแล้วกันนะครับเอาแผ่นหนึ่งมาก่อนนะครับพับครึ่งครับก็พับครึ่งเลยจะแนวตั้งแนวนอนแล้วแต่ถนัดนะครับไม่ใช่ต้องเป็นแนวตั้งดูผิดไม่ใช่ไปพับครึ่งแนวนอนไม่ได้ครับเอาตามแนวยาวนะครับพับครึ่งตามแนวยาวจากนั้นเปิดออกมาครับพับอีกครึ่งนึงครับตามแนวยาวนี่แหละครับครึ่งนึงดึงให้ตรงๆนะครับจุ๊บจากนั้นครับก็เปิดออกมาแล้วพับอีกครึ่งนึงครับครึ่งไปเรื่อยๆครับครึ่งของครึ่งของครึ่งนะครับ3ครั้งจุ๊บจุ๊บโอเคครับจากนั้นครับเมื่อพับตรงนี้แล้วเราก็ดันขึ้นไปเลยครับแบบพลิกขึ้นไปเลยครับพับขึ้นไปหนึ่งพับไปเรื่อยๆเลยขึ้นไปเรื่อยจนมันไปสุดปลายทางนั่นเลยครับง่ายๆครับตัวนี้บอกแล้วพับขึ้นไปเนี่ยตรงนี้มันจะมีรอยอะไรช่างมันครับเราพับตามที่เราพับมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็อึ๊บเดี๋ยวแล้วครับตรงนี้มันจะเหลืออะไรเป็นยังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราติดแล้วก็เทปยาวเลยครับเดี๋ยวค่อยติดทีเดียวนะครับเราทำแบบนี้แผ่นหนึ่งครับเอาแผ่นหนึ่งมาแล้วทำเหมือนกันเป๊ะๆไปเลยนะครับโอเคครับเราได้2แผ่นแบบนี้ครับเราก็สก๊อตเทปมาครับแล้วติดแนวยาวอย่างนี้ไปเลยนะครับเมื่อติดออกมาเพิ่มก็จะได้เป็นแบบนี่นะครับติดสก๊อตเทปตามแนวยาวมาเลย2อันอย่างนี้นะเดี๋ยวนะครับให้เราพับครึ่งครับตัวนี้มันอาจจะยากนิดหน่อยนะครับว่าจะแข็งๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆทำนะครับกึ๊บกึ๊บค่อยๆจับดีๆนะครับเอาด้านไหนก็ได้ด้านนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้มันจะแบบว่ามันหัดหาครึ่งไม่ค่อยเจอนะครับต้องเอาไม้บรรทัดหรืออะไรเนี่ยมาช่วยมันจะเจอตรงครึ่งนี่ครับพับครึ่งแบบนี้ทั้งสองกันเลยนะครับเหมือนกันพับให้ได้ครึ่งครับเอาหัวท้ายชนกันก่อนนะครับแล้วก็เอาบรรทัดดันนี้มันจะเจอครึ่งโอเคได้ครึ่งแบบนี้ครับเราเปิดออกมาแล้วก็รู้แล้วครึ่งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับครึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ตัดเลยเอากรรไกรนี่แหละครับตัดครึ่งตรงที่เราวัดเมื่อกี้ไปเลยนะครับตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับเรียบร้อยจะได้มาเป็นสี่ท่อนแบบนี้ครับจากนั้นครับให้เราจับมา2ท่อนครับ2ท่อนติดกันเป็นตัว L แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เราติดสก็อตเทป2อันคือแนวยาวอย่างนี้กับแนวนี้2ด้านมานะครับเอาให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะครับตัวนี้ผมว่ามันเป็นตัวที่เน้นความแข็งแรงนะครับติดพลาดไปเลยไปทางนู้นเลยนะครับไม่ได้ติดกันดีแล้วก็พาดยาวไปทางนู้นให้แน่นๆนะครับโอเคด้านนี้1นะครับแล้วก็ด้านนี้อีกแนวหนึ่งครับอีก1เหมือนกันเอาให้มันเลยตรงนี้ไปครับมันจะได้ติดกันดีนะครับปั๊บโอเคนี่ครับมันจะเป็นตัว L แบบนี้นะครับทำแบบนี้เหมือนกันอีกอันนึงก็ทำเป็นตัว L อย่างนี้เหมือนกันนะครับเอา2ด้านมานะครับเอาด้านพวกที่ยับๆก็ได้นะครับพวกที่ยับๆตรงเนี้ยเอามาปิดไว้นะครับมันจะได้ไม่เห็นไปนะครับอย่างนี้นะครับเอาสก๊อตเทปติดเลยโอเคเรียบร้อยครับจะได้เป็นเหมือนตัว L 2อันแบบนี้นะครับจากนั้นครับเอา2ตัวครับคว่ำนี่ลงอย่างนี้ครับเล็งนี้ก็ได้ให้มันเป็นรูปบวกนะครับเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเรามาชนกันนี่มันก็จะเป็นรูปบวกแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็จะมีตรงกลางให้มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเงี้ยแล้วก็เป็นออกไปอย่างนั้นแค่นั้นเลยครับได้ง่ายๆแล้วลองดูมุมไหนที่มันจะบวกเหมือนอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยบวกเห็นไหมมันแบบว่า
มันดูเบี้ยวๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็ลองกลับด้านดูด้านนี้สวยกว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะลองเปลี่ยนด้านอะไรก็ได้แล้วแต่ครับเราลองดูเลยอะไรที่มันโอเคอย่างเช่นอันนี้ผมว่าเหมือนผมว่าติดเบี้ยวกันเหรออ่ะประมาณนี้กำลังสวยนะครับเราวางแบบนี้แล้วเราก็ติดสกอตเทปให้แน่นๆไปเลยเหมือนอย่างการติดสกอตเทปตรงนี้มันก็ไม่ยากนะครับถ้าจะให้แน่นก็คือเอาเทปยาวเลยมาตรงนี้เลยนะครับแผ่นนี้ไม่ได้ติดกับแผ่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยาวไปปรับพลิกไปด้านหลังเลยนะครับเอาให้แน่นๆเลยครับแข็งแรงปุ๊บปุ๊บโอเคแผ่นนี้ก็เช่นกันครับติดเหมือนกันแนวนี้แนวนี้แล้วก็แนวนี้แนวนี้ทั้ง4อันนะครับเพื่อความแข็งแรงขั้นสูงสุดนะครับโอเคแล้วก็มาด้านนี้ครับก็ติดเป็นแนวนี้แนวนี้ไปแค่นี้ครับจบโอ้โหนี่ครับตัวนี้ครับก็จะได้เป็นรูปร้อยเรียบร้อยครับรูปร่างแบบบูมแมลงเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ได้รูปร่างแบบบูมแมลงที่ค่อนข้างแข็งแรงนะเหมือนมันแทบจะโดนสกอตเทปพันรอบตัวแล้วนะครับนี่แต่ครับบูมแมลงมันจะต้องทำที่ปีกด้วยนี่ก่อนใช่ไหมครับบูมแมลงมันจะเป็นเรียบเรียบเป็นไม่ได้ครับมันต้องมีแบบโค้งวอลที่ปีกนิดนึงไม่งั้นมันหมุนกลับไม่ได้นะครับถ้าอยากใช้เพอร์เฟกต์นะครับวัดขนาดเลยนะครับเอาปากกามาไม้บรรทัดด้วยนะครับตรงปลายนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆทำมาเหมือนกันไหมของผมมันประมาณ3เซนนะครับเราเอาสัก1เซนก็ได้1ใน3นะครับแล้วก็วัดไปเลยครับ1เซนปุ๊บมาร์กไว้ก่อนให้รู้ว่าตรงนี้นะครับทุกด้านเลยนะครับทั้ง4ใบพัดเลย1เซนโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราใช้หลักการของขอบโต๊ะครับเราเอาแต่ละด้านเนี่ยมาทาบกับขอบโต๊ะแล้วพับเอาครับนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่1เซนที่เราวัดไว้อันนี้ก่อนก็ได้มันไม่ค่อยชัดตรงนี้นี่เราเอา1เซนของเราตรงเนี้ยไว้ขอบโต๊ะทางนี้และอีกด้านนึงครับด้านไปทางนู้นเอาตรงเข้ามุมนี้เลยมุมของตัวมันเองนะครับปรับเราเล็งอย่างนี้ครับแล้วก็พับไปเลยพับเข้ากับโต๊ะเนี่ยแหละครับง่ายๆแค่นี้เองครับแค่นิดเดียวแค่มันเป็นรอยนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะครับทำแบบนี้ไปทุกด้านครับวัดที่มุมแล้วก็มา1เซนอย่างนี้ไปสุดท้ายครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเราก็จะได้บูมแมลงที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมคงนิดหน่อยแค่นี้พอครับตรงนี้เดี๋ยวสอนการถือปลาก่อนนะครับแน่นอนครับว่ามันจะมีด้านที่เราพับกับที่ไม่พับใช่ไหมครับเวลาปลาบูมแมลงเวลาเราปาบูมแมลงนะครับเราจะต้องปาเป็นแนวตั้งแบบนี้เสมอนะครับไม่ใช่ว่าเราปาแนวนอนแล้วมันจะหมุนนะครับเราต้องปาแนวตั้งเมื่อปาไปมันจะนอนแล้วมันจะหมุนกลับมาเองนะครับอันนี้คือตำหนักทฤษฎีนะครับไม่ว่าในความจริงผมจะยังทำไม่ค่อยได้เลยก็ถามนะครับนี่ครับเวลาเราปานะครับเราตั้งขึ้นแบบนี้มันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเราควรจะต้องเอาด้านที่พับเนี่ยไว้ตรงไหนหนึ่งก็คือเนี่ยที่เราจับนะครับจับตรงนี้เอาที่พับไว้ด้านนู้นหรือจับตรงที่พับอย่างนี้นะครับคำตอบก็คือจับด้านตรงที่ไม่พับนะครับจากฝั่งที่ไม่พับตรงนี้ตั้งขึ้นส่วนที่พับหันหน้าออกข้างนอกอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี่จับอย่างนี้นะครับส่วนที่พับหันหน้าออกนอกนะครับส่วนที่พับมันจะเข้ามาด้านนี้หมดนะครับเมื่อเราปลาไปแบบนี้นะครับฟึบมันก็จะเปลี่ยนมานอนแล้วมันก็จะหมุนกลับมาแบบนี้นะครับถ้าเราไปจับฝั่งนู้นที่พับครับเมื่อปลาไปมันจะนอนแล้วมันจะหมุนผมไม่แน่ใจว่ามันจะหมุนไปนู้นเลยหรือไปไหนหรือไม่กลับหรือว่าหมุนออกไปยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าจะไม่ถูกต้องของการปาบูมแมลงอ่ะมันต้องจับแบบนี้นะครับจับแนวตรงนี้นะอย่างนี้เลยตั้งกับมือแล้วก็ปาไปข้างหน้าฟิวอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนี่วิธีการจับนะครับป่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราออกไปลองปาเล่นกันดูดีกว่าครับว่าเจ้าบูมแมลงตัวนี้มันเป็นอย่างไรครับผมบอกกันนะตรงนี้เท่าที่ผมทำมานะแข็งแรงมากที่สุดที่เคยทำมาแล้วเนี่ยไปดูกันเมื่อปลาไปมันจะเป็นแบบนี้ครับไปจับไม่ได้อุ้ยมาเลยเฮ้ยคือมันโค้งไปแต่มันไม่กลับมาเกือบนิดเดียวนิดเดียวเกือบจะสามารถจุดมุ่งหมายนิดเดียวลองดูอีกหนึ่งรอบปลาให้แรงกว่านี้ก็ได้ชิบโอ้ยไปที่เดียวกันเลยแสดงว่าพับแม่นจริงๆนะครับอ่ะเนี่ยณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ยืนตรงนี้นะครับแล้วมันหมุนปลาไปแล้วไปตกตรงนู้นนะครับใกล้เคียงได้อยู่มาลองดูอีกรอบนะครับไปมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยได้อยู่แต่การหมุนของมันค่อนข้างแปลกๆเนาะหมุนแบบ
ติ้วไปติ้วมาเอาใหม่อีกทีนึงเขาหาไม่ทันก็พอได้อยู่นะคือเราปาไปแล้วมันกลับมาอยู่แค่มันยังไม่ตรงนะครับอาจจะมีความผิดพลาดนิดหน่อยในการพับแต่ก็ถือว่าได้อยู่มันเป็นการหมุนของแบบมุมแรงจริงครับไปแล้วกลับนะครับคราวนี้ผมลงปา2อันพร้อมกันนะครับไปคนละทางด้วยดูนะครับว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนมันไปหมุนไปคนที่คนละทางเลยอะไรเนี่ยเอ้าผมมองไม่ทันเลย1 2 3เอาตรงนู้นไปนู่นเอาคนละทางเอาไปละลองดูมุมแบบ POV ครับมาไม่ได้ไม่ถึงเราประมาณนี้ก็ประมาณนั้นครับตัวนี้ถือว่าก็ทำได้ดีนะหมุนกลับมาแค่อาจจะยังรับไม่แม่นนะครับยังพับได้อาจจะไม่ดีพอประมาณ 80% และอีกนิดเดียวเกือบจะได้แล้วนะครับเงินเพื่อนก็ไปพับกันได้นะครับไม่ได้ยากที่ผมบอกไปนะครับพับครึ่งตัดแล้วก็ติดแบบนี้นะครับมันดูเป็นทรงที่แปลกๆดีนะครับแต่มันก็หมุนกลับมาได้จริงด้วยนะครับยังไงก็ไว้รอดูวิดีโอหน้านะครับว่าผมจะสอนเพื่อนๆพับกระดาษเป็นอะไรอีกนะครับหรือว่าถ้าเกิดผมเจอบูมแรงรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวจะมาสอนอีกนะครับผมรู้ว่าเพื่อนๆชอบบูมแรงนะครับเพราะว่ามันเล่นได้จริงนะโอเคงั้นเจอกันวิดีโอหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับดูหน้าอยู่หน้านะลองดูนะเดี๋ยวเขาจะปาไปแล้วมันจะกลับมาหาเองเลยและนี่คือการปาครั้งสุดท้ายครับปาไปแล้วมันจะกลับมารับตรงนี้เลยดูนะ1 2 3น่าต้องตัดทิ้งเมื่อกี้เอาใหม่ทีนึง1 2 3ไปที่เดียวกันเลย